สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์1นึ่งเซตอัพการเทรดที่ง่ายอันดับต้นๆในการเทรดฟอร์บเด็กนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเทคนิคนี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใช้แค่แท่งเทียนและกราฟป่าอย่างเดียวนั่นเองใครที่ชอบการาฟป่าอยู่แล,แล้วและชอบเป็นการเทรดสั้นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเซตอัพนี้เป็นการเทรดสั้นๆนั่นเองเก็บกําไรสั้นๆ1ต่อ1นั่นเองแต่ว่าโอกาสชนะเนี่ยสูงมากทานันทีทันนั้นเนี่ยในเทคนิคนี้มันตตต้อออองงััััเเเการรรซซพพนนนนีิดึะคบผมป็ set ท เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่พอมาเกิดแล้วเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เกอ็มนะครับโบลเกอร์ฟอร์เรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีม กันนครับกับ XM ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งเซตอัพที่ผมจะมาแชร์ให้ดูเนี่ยนะผมก็คือเซตอัพตรงส ถามไว้สรับกรอบเนี่ยมันคือมียังไงนะครับคำตอบคือว่าจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับผมที่ราคาเนี่ย เขามีการวิ่งลงมาถูกไหมครับเมื่อเราเขาวิ่งลงมาแล้วเนี่ยเขาต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านที่ผมเข้าเนื้อหาแล้วนะฮะเนาะใครที่ยังเมื่ออยู่ตั้งใจฟังนะครับเมื่อเราเขากลับตัวลงแบบนี้นะผมเขาต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยแล้วตรงนี้ครับผมมีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงมาหาโลตรงนี้ตามโครงสร้างราคาเทนขาลงไปเรื่อยแล้วลงไปทําโลใหม่แบบนี้ไปเรื่อยระบบซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเทนขาลงเนาะก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาลงมาถึงทําโลไว้จุดๆดนึงกลับตัวขึ้นทําแนวต้านต้องลงต่อ กลับตัวขึ้นลงตอบ,บนี้ไปเรื่อยๆนะผมทีนี้ถ้าราคามันไม่ลงล่ะถ้าราคาไม่ลงนะผมก็จะต้องเป็นทรงประมาณแบบนี้ครับอาจจะแบบนี้ก็ได้เราขึ้นต่อหรือไม่ก็เป็นทรงแบบนี้ครับนี่แบบนี้ทีนี้ครับจะเห็นว่าถ้ามันเป็นทรงแบบนี้มันก็คือการที่ราคาเนี่ยทำตรงนี้นั่นเองนะผมแต่มันทําแล้วทําอีกนะครับถามว่ามันยังไงก็คือการที่ราคาเนี่ยมันทำแบบนี้ลงมาครับพะตรงนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยน่าจะลงต่อจากจุดนี้ได้แล้วก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าเซล เมื่อแท่งนี้เนี่ยปิดลงมาแบบนี้นั่นเองนี่คือหนึ่งในเซตอัพพื้นฐานก่อนเอานี้เป็นแค่ทฤษฎีก่อนนะผมเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักการเหตุผลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรามาฟังหลักการเหตุผลกันก่อนดีกว่านะผมว่าเฮ้ยผมมโนขึ้นมาหรือเปล่ามันใช่จริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนของคําว่าเทน ขาลงก่อนน,นั่นเองนะผมเท่นขาลงนะครับราคาเนี่ยจะวิ่งแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาทำโลไว้ตรงนี้ราคาทําจุดต่ําสุดไวนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยราคาไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะผมต้องมีการทําอะไรต้องมีการกลับตัวขึ้นเมื่อราคากลับตัวขึ้นแบบนี้ทําแนวต้านนะผมจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขาทําแนวต้านย่อยแบบนี้นครับ <c oughs> ก็มีโอกาสประมาณ80%เลยนะผมที่อะไรที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมานะครับเพื่อมารีเทสโลหรือวิ่งมาหาโลที่เขาทําไว้ตรงนี้ แล้วก็ลงไปทําโลใหม่แบบนี้นะครับผมซึ่งพอถึงจุดนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ต้องกลับตัวขึ้นอย่างแบบนี้ทําแนวต้านย่อยเพราะราคาเนี่ยไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะผมก็เป็นทรงแบบนี้ครับนี่คือเทนขาลงถ้าผมวาดกราฟให้ดูเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งทฤษฎีนี้เราเรียกว่าทฤษฎีดาวเทนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับทีนี้อันนี้คือทฤษฎีพื้นฐานจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาเนี่ยทำแนวต้านแล้วถูกไหมครับมันต้องมิ่งลง แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่ราคาเนี่ยสมมติมันวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคากลับตัวขึ้นจะหวังมันกลับตัวขึ้นนะครับมันทําแนวต้านแล้วแล้วมันทะลุขึ้นแบบนี้หมายความว่าการาฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะราคาเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งลงมาดิเทสโซนะครับราคา,รบราคาไม่ได้วิ่งลงมาตรงนี้ซึ่งพอราคาไม่ได้วิ่งลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ จุดงงมันอยู่ตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําแบบนี้ก็จริงมันทําแนวรับแล้วกราฟต้องขึ้นสิแต่การาฟไม่ขึ้นครับพอกราฟทําแนวรับแล้วนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอมันทาแนวรับตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก hey. ราฟเนี่ยมีการวิ่งลงต่อบแบบนี้อีกนะผมซึ่งถามว่าตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับคือเกิดจากการที่กราฟเนี่ยมันลังเลไม่รู้ว่าจะขึ้นลงดีนะผมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกาฟมันโชว์แบบนี้แล้วนี่คือคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่ากราฟเนี่ยมันต้องการจะลลงแ้วคนาาเ แล้วมันจะไม่งงอีกรอบหรอว่าเฮ้ยมันจะลงดีไหมหรือมันจะกลับตัวขึ้นอีกคําตอบคือว่าเป็นไปได้ครับแต่ถ้ามันงงอีกทีนึงหมายความว่าการาฟเนี่ยมันเริ่มอะไรครับการาฟมันเริ่มไซเว์แล้วนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อมันทําแนวรับแบบนี้แล้วนะผมมันทะลุลงมาได้บางคนจะงงเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับดูในการาฟจริงเลยก็จะเห็นว่าถ้าย้อนกลับมาก่อนนะครับอันนี้อาแบบไล่ตั้งแต่แรกเลย คือกราฟเนี่ยมันลงมาถึงจุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับราคาไม่สามารถลงอยู่ได้ถูกต้องไหมต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวขึ้นบางคนจะมาเซลตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเรามาเซลตรงนี้เนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ครพอราคากลับตัวขึ้นแล้วนะผมเราต้องรอให้ราคามีการทําแนวต้าน ณจุดนี้โปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะเข้าเซลล์ตรงนี้เลยเพราะตามโครงสร้างราคานะครับมีโอกาสที่การาฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงแบบนี้ได้ครับผมจากจุดนี้ที่เขาทำด้านย่อยที่ผมสอนไปตอนแรกคืออะไรคือการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อลงมารีเทสโซตรงนี้ซึ่งก็การที่การาฟวิ่งลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อมารีเทสโซตรงนี้ที่ขึ้นในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการาฟเส้นกับการาฟแท่งเทียนจะเป็นโซ่แบบนี้นะครับเพราะเรงนี้เราทอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์เอสเซลตรงนี้ 1> TP 1พต่อ1นะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ท่าที่ผมจะมาสอนนะครับอันนี้โอเคมันชนะได้ก็จริงแต่สิ่งที่ผมจะมาสอนให้ก็คืออันนี้ครับเผื่อๆนี่โดนเซลก่อนด้วยซ้ำน้องก็ถือว่าแพ้ไปแล้วกันนะครับที่ผมจะมาสอนให้คือท่านี้ครับย้อนกลับมาเดิมทีเนี่ยการาฟบอกให้ฉันต้องการจะลงนะถูกต้องไหมครับดูทรงแล้วเนี่ยการาฟจะลงแบบนี้ได้แต่มันมีการลูกล้อลุกเล่นนิดหนึ่งนะผมก็คือการที่ราคาเนี่ยเขากลับตัวขึ้นแบบนี้บางคนบอกเฮ้ยเอ้านี่ไง ราคาทาแนวรับแล้วทําอะไรครับทําการเข้าบายตรงนี้ซึ่งการเข้าบายตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับการจะบายได้คือเราต้องรองให้ราคาเนี่ยเขาปิดเหนือนวต้าตรงนี้ก่อนถึงจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับเพราะตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าการาฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะนั้นแท่งถัดไปแบบนี้ครับนี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงแล้วนะครับเราทําการเข้าเซล ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผม S L ตรงนี้ T P 1ต่อ1เก็บกำลังาสั้นประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งลงกลับตัวขึ้นนะครับแล้วทําแนวรับย่อยแบบนี้ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อไม่ใช่ครับมันลงแบบนี้เพราะนั้นเมื่อราคาไปแบบนี้แล้วเนี่ยเราเซลล์จุดนี้ได้ซึ่งการที่เราเซลล์จุดนี้ครับก็คือการที่เราเซลล์ตรงนี้จุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับนี่ แนวตา้านตรงนี้คือแนวตา้านหนุนีกเพราะตรงนี้ครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อจุดได้เพราะว่าราคาต้องการจะลงต่อนั่นเองตามโครงสร้างราคาเท่ากับว่าไอ้มูฟตรงนี้เป็นแค่มูฟตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับว่าราคาจะเป็นไงต่อเพราะว่าพื้นฐานและปกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องไม่มีแท่งนี้นะครับราคาต้องลงไปเลยแบบนี้ราคาทําโลไว้จุดนี้กลับตัวขึ้นต้องวิ่งลงเลยจะไม่มีแท่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่งนะครับแต่ถ้ามันมีก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับที่บางคนถามเอาโคสแล้วถ้าถูาถมว่าแท่งน,นี้ไปเป็นแบบนี้ล่ะ ถ้าแท่งนี้เป็นแบบนี้นะผมก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้น,นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวตา้านตรงนี้แล้วน,นั่นเองนะครับแต่ว่าณตรงนี้จะเห็นว่าราคาเขาปิดเป็นแท่งเล็กๆแล้วผมก็สามารถที่จะเซลลได้นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงแล้วก็จะงงได้นะผมแต่วา่างที่บอกนะครับว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแต่มันต้องอาศัยเวลาการรอหน่อยก็คือตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาถูกไหมครับมันต้องทําอะไรต้องกลับตัวขึ้้้นนนนทาาแววตลจจกุดี มีโอกาส80%ที่เขาจะวิ่งลงมาดเทสโตแล้วลงไปทำโลใหม่นะผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีการทำแนวรับแบบนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเมื่อราคาทำแนวรับแนวแบางคนก็บอกเฮ้ยราคาเนี่ยต้องขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับใช่ราคาต้องขึ้นแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรครับคือการาฟกลับตัวลงแบบนี้ จุดนี้ครับผมเราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเราลองสังเกตแท่งนี้ดูนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแรงขายเข้ามาเยอะมากแล้วราคาเนี่ยยังทําเทนขาลงอยู่จะเป็นแค่สมแบบนี้ครับตามที่ผมสอนตอนแรกพาะง้นมาชี้ให้ดูครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนราคาลงมาจุดนี้ครับคือจุดนี้กลับตัวขึ้นทาแนวต้านคือตรงนี้นะครับทำแนวรับตรงนี้คือจุดนี้แล้วราคาเนี่ยมีการขึ้นมาแบบนี้นะผมสีที่มันทาคือมูฟนี้ครับนี่ เพราะนั้นตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับราคาเนี่ยก็จะวิ่งลงแบบนี้ต่อได้น,นั่นเองนะผมตรงนี้ก็ทําการเข้าเซลได้เลยนะผมแม่เซลเหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้ TP 1ต่อ1นะครับเซตอัพแบบนี้เนี่ยมันจะงงนิดน,นึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยับน,นั่นเองนะผมก็คือง่ายๆแหละผมสุดสั้นก็คือว่าการที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นแทนที่มันจะลงต่อแบบนี้ถูกไหมไม่ใช่ครับมันกลับลงมาแค่นี้ทําแนวรับเหมือนกับว่ามันต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ แต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทาคือมันลูกเล่นลูกล้ออีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยมันทําแบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็มีการวิ่งลงต่อนะครับเพราะนั้นถ้าบางครั้งเราเจอแบบนี้เนี่ยให้คอนเฟิร์มไปเลยว่าเฮ้ยมีโอกาสประมาณ8 0 9 0เการลยที่การ์ดเนี่ยจะวิ่งลงต่อเพราะว่ามันมีโอกาสชนะสูงมากนะครับคือการ์ดี่ยบอกเฮ้ยฉันจะขึ้นนะแต่ฉันขึ้นไม่ได้ฉันลงดีกว่านะครับมันก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละ น,นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยทำโลไว้จุดจุดหนึ่งนะครับขึ้นมาทำแนวต้านตรงนี้ดุปกติทั่วไปแล้วเนี่ยบางครั้งไม่ใช่บางครั้งนะฮะปกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องวิ่งลงแบบนี้ครับแล้วลงต่อแต่นี่คือเบสิกพื้นฐานแต่ไม่ใช่ครับบางครั้งราคาอาจ,จะทําแบบนี้ได้ครับผมซึ่งก็คือหน้าตาแบบนี้ราคาเขาอาจจะมีการทําแนวรับย่อยก่อนเพื่อหลอกให้เราเนี่ยทำการเข้าบายจุดนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่ฮะ มันหลอกอีกหลอกแล้วหลอกซ้ำนะผมเป็นแบบนี้เราก็ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะผมก็สามารถที่จะเข้าเซลตรงนี้ s ซลตรงนี้ TP 1ตอนน่อ1นเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยนะี่นี่คือเทคนิคการเล่นที่ง่ายที่สุดนะครับแต่มันจะงงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีลูกเล่นลูกรอเยอะนะครับก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายสําหรับผมแล้วนะครับ พอไม่ต้องใช้อ e ีเทเตอร์ r, ไม่ต้องมานั่งนับเบฟอ,อะไรให้มันยุ่งยากเนาะประมาณนี้นั่นเองนะผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ย้านะว่าเทิคนี้ต้องรอหน่อยนะครผมเพราะว่าเซตอัพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะก็สำหรับค,คนที่อยากจะลงคอร์สเรียนต่อนะผมผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมกว่านี้สิชั่วโมงสามารถไปฟังได้เลยนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์อสเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเปะ็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสัรเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื a, casos, ่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก <É. S 2> ่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างงผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีพอเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เนานะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอเลส์นี้นะผมซึ่งเอลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดดนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนนู่นีค่เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเท แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทเลไลน์ T อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมัต้องเดดง่ใติลุ้บมันตอง ไม่ใช่นะครับเราอานพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทศชนะก็มีเทศแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซ็นตะครับผมถึงประมาณหกสิเปซนตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทางนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สํคัที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชั่นให้นะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,500กกบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 7599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอนปรับราคาขึ้นเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนเนี้ยผมก็ยังคงราคาของเดือนเดียวให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7 5 9 9บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอดให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li n e i ดีย d m j o p o ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยเนาะ m j o p o นะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็าผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5็พิมพ์ตามนี้เลยครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรน,นั่นเองเพราะว่าวันนมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมพ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR c o ร์คตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ย เรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับสิบโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้อองขบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆามยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะ คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ ีแอด m j o p o นะครับผมมีแอดด้วยนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าลรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนอนให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปเนี้ยยอดวิวประมาณ3 0 0แสนละเกือบจะ3า0แสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับคอร์ เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาด f o เ e ็ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์สเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้70,00กว่าบาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามต มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอทีนึงก็200รเหรียญ3 0 0เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนะี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเนนองนาอก็ลองสอบถามตเดงดูลองนั่งคุยกับเดงดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้าง ไม่ได้เลยเลยนะครับเพราะนั้นตน้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนเพราะอะไรว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยน,นั่นเองเนาะลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะนะนะถ้าสนใจครับย้ำตอ้ท้ายติดต่อมาได้ที่ ล i n ไอดีแอดเอ็ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR c ร d โคตร,ตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนะีนะนะ่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ